สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับโอกะนะฮะผมเก๊ๆจังนะครับจะมารีวิวตัวพลักสกินนี่นะครับตอนนี้กำลังฮิตฮอตฮิตกันเลยนะฮะหาซื้อค่อนข้างจะหายากแล้วแล้วก็ขาดตลาดด้วยนะครับเราจะเอามาใช้กับบาสเกต51นะครับแบบถอดวาล์วนะครับเราจะไม่กดปั๊มสตาร์เลสโซ่แบบเดิมๆนะฮะวันนี้เราจะถอดวาล์วกันสำหรับคนที่ยังไม่มีบอททอมเลสแบบว่าปาดตูดนะฮะเราก็ใช้แบบเดิมๆได้ก็นำมาถอดวาล์วออกเอาของทุกอย่างออกเลยประโยชน์ของเขานะครับจะมาดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับใส่กับไม่ใส่มาชมกันครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกาแฟแบรนด์ยาลูฟแพ็กเกจสวยงามมากเลยนะเปิดเลยแล้วกันนะนี่ก็จะมาเป็นถุงอย่างนี้ตัวนี้เป็นพวกกลางค่อนเข้มนะครับอ๋อเขาซิลมาอีกทีนึงแต่ตอนนี้กลิ่นก็ออกมาแล้วหอมมากตัวนี้เป็นกาแฟลาวนะครับโบลเวนลาวนะฮะชื่อกาแฟตัวนี้ชื่อว่าทิปปิก้านะครับผมเลือกเป็นฮันนี่โพเซตนะครับแล้วก็เทสโน้ตของเขาก็จะมีความหวานฟอลโล่ก็มีกลิ่นดอกไม้ด้วยแล้วก็ซิตริกนะครับก็จะมีกดส้มนะฮะก็จะมีความเปรี้ยวด้วยเอาครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากดกันเลยด้วย Starlesso SP300 ครับผมเก้าถึงแปดคลิกนี่ถ้าหมุนเองก็เมื่อยกล้ามขึ้นกันได้เลยผมก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะครับผมตัวโกงนะตัวนี้ก็เป็นรถซิ่งลิงสำหรับ51เช่นกันนะครับความไปอย่างนี้เลยนะนี่คือเทคนิคของผมโชว์เดะกระแทกปัง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 โอเคนี่พี่เกียร์ผมก็สั่งซื้อไปแล้วยังไม่มาผมก็ใช้กิฟต์หนีบกระดาษไปก่อนนะครับอึ๊บเกียร์ผมข้างหน้ามันอึ๊บเฮ้ยยังไม่ได้ทำไมผมไม่ใช้อันนี้แต่แรกเนี่ยนะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ยังไงอัดไปแน่นๆเลยสุดตัวกริปน้ำผมตั้งไว้ที่96องศานะครับเดี๋ยวเทเข้าไปในกระบอกอุณหภูมิก็จะลดอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอน้ำเดือดเรียบร้อยผมจะเทน้ำไปประมาณ100 ml นะครับคือเติมมากน้ำที่เหลือก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแล้วก็ทำให้การกดแก้วต่อไปต้องปั๊มน้ำจนกลายเป็นคุกกี้เนี่ยมันจะช้าไปด้วยมันจะเยอะไปนะฮะผมก็เลยจะใส่แค่ร้อยเดียวก็พอนะมันสูงเกินไปก็ใส่ตัวเสริมซะหน่อยผมจะเอาแค่40 ml นะครับเรโช1ต่อ2นะครับผมใส่20กรัมก็เอามาแค่40นะครับก็เลยThank you.
เรามาชิมกันนะครับนี่มีแก้วชิมกลิ่นหอมมากโอ้รสดีโอ้ยอันนี้ไม่เวอร์นะผมชอบเลยนะสไตล์กาแฟลาวที่แท้ทูนะนะครับพอกดแห้งแล้วนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็จะเลอะเทอะหน่อยนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองใส่ตัวกระจายน้ำตัวนี้นะครับผมพักสกรีนการ40กรัมนะครับสังเกตว่า9คลิกของทามมอก็กดง่ายเลยอาจจะลองปรับจูนดูนะครับสักประมาณ8คลิก9คลิกอยู่ประมาณนะครับสำหรับ bottomless นะครับ40นะครับพอๆกันนะอันนี้ก็อาจจะต้องปรับเบอร์บทหน่อยครับก่อนนะเอเปโซว้าวเอเปโซสดชื่นนะฮะถึงลาวอีกแล้วครับผมนมของผมใส่แค่100เดียวแล้วกันนะครับอยู่ที่น้ำแข็งด้วยน้ำแข็งตัวนี้ละลายง่ายเนาะก็เดี๋ยวจะจืดไปนะแล้วก็ซัดเลยลาเต้ Let's talk about ลาเต้ว้าวลาเต้ถึงลาวเลยโอเคคราวนี้เรามาปั๊มน้ำที่เหลือกันนะฮะตัวนี้จะปั๊มง่ายกว่าที่เป็นวาวเหมือนเดิมนะแบบออริจินอลเลยก็จะวุ่นวายสักนิดนึงก็ต้องถอดวาวคลายวาวนะครับหมุนไปหมุนมาจนกว่าจะปั๊มได้แต่ถ้าจะเป็นตัว bottomless 51 bucket 51เราก็จะปั๊มจนมันไม่มีน้ำออกแค่นั้นเราก็เอาออกได้แล้วก็สังเกตว่าใส่น้ำเยอะไปก็กดนานหน่อยปั๊มเสร็จแล้วนะครับนี่มาดูกันเลยเอาแผ่นพักสกินออกนี่กาแฟเรียบแน่นอนสวยงามแล้วก็นี่ก็ไม่เลอะด้วยเนาะมีประโยชน์ของมันอย่างนึงนะส่วน เรื่องการสกัดจะสวยไม่สวยคราวนี้ก็อยู่ที่เบอร์บทแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับรสชาติก็ใช้ได้นะก็จะแห้งสวยงามอย่างนี้เลยรับเทียบตัวนี้ไม่ได้สาระสำคัญอะไรเนาะก็แค่มันสะอาดในการทำแก้วต่อไปนะฮะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะไม่ต้องล้างอะไรเลยเนี่ยเอาผ้าเช็ดจบเลยเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดหรือว่าถ้ากลัวมันตันรูก็ไปล้างซะหน่อยแล้วก็ผ้าเช็ดนะฮะทำแก้วต่อไปได้เลยนะตอนต่อไปเราจะลองปรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นเป็น8คลิกแล้วลองให้ลูกค้าได้ชิมกันนะครับผลจะเป็นอย่างไรระหว่างใส่กับไม่ใส่พักสกรีนรสชาติจะแตกต่างกันไหมช็อตจะสวยต่างกันหรือเปล่ามาติดตามชมกันนะครับ
เอ๊ะฝากติดตามในช่อง YouTube โอกะคาเฟ่ BKK กันด้วยนะตัวนี้ผมจะอัดให้แบบแน่นเลยนะครับผมโอเคคิดถึงหน้าเมียเข้าไว้ครับผมอัดลงไปอัดลงไปนี่ครับผมตายตาตายซะครับเอ้ย